ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยสารคดีสัญจรท่องแดนเจดีย์ไพรในภูกามประเทศห้องแดนเจดีย์ไพรในภูกามประเทศอาณาจักรภูกามหรืออริมัฏฐนกุระเกรียงไกรอยู่ในฐานะอรุณรุ่งแห่งชนชาติพม่าและศูนย์กลางแห่งความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาอยู่ถึง243ปีสิ่งที่น่าสนใจใคร่รู้คือวิถีดำเนินชีวิตของชาวภูกามในยุคสมัยนั้นเป็นอย่างไรต่างกับสิ่งที่พบเห็นในวันนี้แค่ไหนความรู้สึกที่ว่าในยุคโลกไร้พรมแดนเช่นพ.ศ.นี้ภูกามกลับดูเหมือนหยุดตัวเองไว้กับการเวลาเมื่อหลายร้อยปีก่อนอย่างสงบนิ่งจริงหรือไม่หนังสือประวัติศาสตร์พม่าของหม่องทินอ่องให้คำตอบที่น่าสนใจว่าจากหลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าชาวพม่าในสมัยภูกามนิยมดื่มนมและบริโภคเนยพวกเขาชอบเคี้ยวใบพลูกับหมากและปูนกษัตริย์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะมีคนรับใช้คอยปรนิบัติถือกล่องหมากให้มีการดื่มชาและนำใบชามาดองไว้รับประทานกับกระเทียมเจียวและงาข้อมูลของหม่องทินอ่องทำให้ผมหวนนึกถึงวันเวลาที่ไปนั่งกินแป้งโรตีซึ่งพม่าเรียกเปปลาตาในตลาดยองอูที่เมืองภูกามซึ่งคนพม่านิยมกินเป็นอาหารเช้าคู่กับนมร้อนอีกวันหนึ่งได้ไปเยี่ยมเพื่อนชาวภูกามถึงที่บ้านสิ่งที่เขานำมาต้อนรับขับสู้เราก็คือของขบเคี้ยวประเภทเมี่ยงงากระเทียมเจียวถั่วต่างๆกินกับน้ำชาที่สำคัญคือผมพบว่าคนพม่ายังนิยมเคี้ยวหมากกันทั่วไปร้านขายหมากหาได้ที่ตลาดยองอูและในตลาดแทบทุกเมืองผมไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อปีท่องเที่ยวพม่ามาถึงในเมื่อมันคือวิถีชีวิตเรียบง่ายที่ดำเนินมานานนับพันปีแต่ทราบว่ารัฐบาลทหารพม่าเสริมส่งปีท่องเที่ยวด้วยการสั่งห้ามประชาชนเคี้ยวหมากเพราะทำให้บ้านเมืองสกปรกซึ่งฟังดูแปลกๆที่ทหารพม่าอายในสิ่งที่ไม่น่าจะอายแต่กลับดื้อด้านในสิ่งที่ประชาคมโลกเห็นว่าเป็นการกระทำที่น่าละอายใจยิ่งนักนอกจากนั้นมองทินอ่องยังบันทึกเรื่องวิถีชีวิตของชาวภูกามไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์พม่าอีกว่าความมั่งคั่งอันมากมายในอาณาจักรถูกนำไปใช้สร้างวัดนับไม่ถ้วนในกรุงภูกามยังมีปรากฏอยู่ในขณะนี้ประมาณ 5,000 วัดโบสถ์และวัดทั้งหลายเป็นศูนย์กลางในชีวิตของสังคมที่ดึงดูดผู้คนจำนวนมากตลอดจนชาวนากรรมกรชาวเขาผู้ดีทั้งชายและหญิงและคนต่างชาติพระเจ้าแผ่นดินมักเสด็จออกรับทั้งการเคารพกราบไหว้รวมทั้งรับภาษีจากประชาชนชีวิตของผู้คนดูรื่นเริงเบิกบานยิ่งพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนมองโลกในแง่ร้ายความจริงในข้อนี้เห็นได้จากการที่ชาวพม่าในสมัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ได้รับอิทธิพลจากศาสนาและท่ามกลางชัยชนะทั้งหลายแหล่นี้พวกเขาก็มองชีวิตอย่างสงบแต่ในเวลาเดียวกัน
ก็ย่อมแน่นอนที่พุทธศาสนาได้สอนให้มนุษย์เข้าใจในอนิจจังของชีวิตด้วยเพราะเมื่อผ่านยุคทองของงานรังสรรค์ทางสถาปัตยกรรมโดยพระเจ้าจันสิตตาและยุคของกษัตริย์ผู้ใจบุญคือพระเจ้าอลองสีตูแล้วความเสื่อมถอยก็ค่อยๆ คืบคลานสู่ผู้กามพุทธศักราช1705พระเจ้านรสุขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์ผู้กามด้วยการปลงพระชนพระเชษฐาและพระราชบิดาของพระองค์เองเล่าขานกันว่าพระเจ้าอลองสีตูรัชกาลที่4ขณะทรงมีพระชนมายุ81พรรษาถูกพระเจ้านรสุเอาผ้าปูพระที่นั่งอุดพระนาสิกจนสิ้นพระชนชีพขณะทรงนั่งสมาธิเจริญสติภาวนาอยู่ณเจดีย์ชเวกูจีและเพื่อเป็นการไถ่บาปพระเจ้านรสุจึงทรงบัญชาให้สร้างเจดีย์ธรรมะยังจีซึ่งแปลว่าแสงสว่างแห่งธรรมะขึ้นแต่บาปกรรมของพระองค์ทำให้ไม่มีศรัทธาที่สามัญและบริสุทธิ์ของประชาชนมาร่วมสร้างจึงทรงต้องเกณฑ์แรงงานไปอย่างกดขี่ข่มเหงทรงสร้างเจดีย์นี้ด้วยแผนผังเดียวกับอนันทวิหารแต่มีพระประสงค์ให้เจดีย์นี้มีขนาดใหญ่ที่สุดมั่นคงแข็งแรงที่สุดและสวยงามเป็นที่สุดยิ่งกว่าอนันทวิหารคนงานจึงต้องเรียงอิฐทุกก้อนให้สมานกันสนิทจนแม้เพียงเข็มเล่มเดียวก็สอดผ่านรอยเชื่อมของอิฐไม่ได้มิฉะนั้นคนงานจะต้องถูกตัดนิ้วมือทั้งสองข้างทันทีถึงพ.ศ.1708เพียงขึ้นสู่ปีที่4ของรัชกาลขณะที่เจดีย์ธรรมะยังจีเสร็จเพียงโครงสร้างพระเจ้านรสุก็ทรงถูกลอบปรงพระชนสวรรคตเฉกเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงกระทำต่อพระราชบิดาผู้ที่บงการให้ลอบปรงพระชนเป็นการล้างแค้นก็คือพ่อของนางสนมเชื้อสายสิงหนจากเกาะลังกานางหนึ่งซึ่งพระเจ้านรสุทรงเกิดโมหะด้วยทำอะไรไม่ถูกพระทัยแล้วสั่งฆ่าสนมนางนั้นทิ้งเสียพ่อของนางสนมจึงส่งคนปลอมตัวเป็นพราหมณ์มาลอบฆ่าพระเจ้านรสุจึงได้สมญานามว่ากุลาจมีงหรือกษัตริย์ผู้ถูกแขกปลดและถูกจารึกว่าเป็นกษัตริย์ที่ต้องเกณฑ์แรงงานคนมาสร้างเจดีย์แม้ว่าธรรมะยังจีจะได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาณาจักรผู้กามแต่เจดีย์ที่สูงที่สุดคือตบินยูพญาหรือเจดีย์สัพพัญยูทว่าก็เป็นเจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จและแทบไม่มีชาวบ้านมากราบไหว้ศรัทธาตราบจนวันนี้จากนั้นพระเจ้านรปฏิสีตูก็เสวยราชเป็นรัชกาลที่6แห่งราชวงศ์ผู้กามในปีพ.ศ.1711ทรงโปรดให้สร้างเจดีย์กอดอพลินสำเนียงพม่าออกคอดอปลิงสำหรับบรรจุพระทันตธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังสร้างเจดีย์จุลามณีเป็นอารามหลวงประจำรัชกาลครั้นถึงวาระที่จะแต่งตั้งองค์รัชทายาทโปรดให้ใช้ฉัตรเสียงทายว่าถ้าพระราชโอรสองค์ใดใน5พระองค์มีบุญบารมีจะเป็นกษัตริย์ก็ให้ฉัตรโน้มไปทางพระองค์นั้นปรากฏว่าฉัตรโน้มไปทางเจ้าชัยสิงห์ซึ่งต่อมาได้เป็นพระเจ้านาตองมยาหรือพระเจ้าติโลมินโลซึ่งแปลว่ากษัตริย์ฉัตรตั้งรัชกาลที่7แล้วโปรดให้สร้างเจดีย์ติโลมินโลในพ.ศ.1761ไว้ณจุดที่ใช้ฉัตรเสียงทายเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานโดยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมให้สร้างตามแบบมหาโพเจดีย์ที่พุทธคยาในอินเดียจนกระทั่งถึงพ.ศ.1799ฉากสุดท้ายของผู้กามก็มาถึงเมื่อพระเจ้านรสีหบดีสำเนียงพม่าออกนรสีหปะเตะ
ขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่12แห่งราชวงศ์พุกามผู้ซึ่งประวัติศาสตร์จารึกว่าทรงมีพระอุปนิสัยดุร้ายและไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาแต่ก็ทรงบัญชาให้สร้างมิงกลาเจดีย์หรือมงคลเจดีย์ขึ้นตามโบราณราชประเพณีโดยสร้างเรียนแบบมหาเจดีย์ชเวสิกองของอนรธามหาราชและโปรดให้จารึกไว้ที่เจดีย์แห่งนี้ว่าทรงเป็นจอมทัพผู้บังคับบัญชาไพร่พลขนาดมหึมาถึง36ล้านคนทรงเสวยแกงกะหรี่วันละ300จานและทรงมีนางสนมถึง 3,000 คนซึ่งน่าจะเป็นข้อความจารึกเพื่อลบล้างปมด้อยในพระราชหฤทัยของพระองค์เสียมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันกุบไลข่านจอมทัพแห่งมงโกลก็กำลังแผ่อิทธิพลลงมาทางจีนตอนใต้เพื่อผนวกแคว้นยูนานพร้อมกับเรียกร้องให้ผู้กามทรงบรรณาการไปถวายจอมจักรพรรดิที่ปักกิ่งแต่ทางผู้กามกลับปฏิเสธหนำซ้ำยังสั่งประหารคนนำสารอีกด้วยครั้นเมื่อพระเจ้านรสีหบดีทรงกำลังสร้างมิงกลาเจดีย์ก็เกิดมีคำทำนายว่าหากสร้างเสร็จจะเกิดความหายนะแต่เมื่อทรงให้หยุดการก่อสร้างไว้ถึง3ปีก็มีเสียงร่ำลือว่าการสร้างเจดีย์ไม่เสร็จถือเป็นอัปมงคลแก่แผ่นดินยิ่งนักท้ายที่สุดทรงให้การก่อสร้างดำเนินต่อไปจนเสร็จสิ้นระหว่างนั้นทรงรู้อยู่แก่พระราชหฤทัยว่ามงโกลจะต้องลงโทษพระองค์จึงทรงเตรียมการสร้างกำแพงป้องกันเมืองถึง3ชั้นแต่การสร้างอย่างเร่งรีบทำให้พระองค์ถึงกับบัญชาให้รื้ออิฐจากเจดีย์หลายแห่งมาสร้างกำแพงซึ่งแน่นอนว่าทำให้พระองค์ไร้สิ้นซึ่งความนับถือศรัทธาจากอนาราษฎรชาวพุกามแล้วพุทธศักราช1826กองทัพมงโกลก็รุกเข้าตีอาณาจักรพุกามแตกโดยที่กำแพง3ชั้นมิอาจช่วยอะไรได้พระเจ้านรสีหบดีเสด็จหนีออกจากพุกามจนประชาชนขนานนามว่าตโยกัปปาเยมินหรือกษัตริย์ผู้วิ่งหนีจีนห้วงยามนั้นหากจะมีเสียงหัวเราะดังขึ้นมาสักเสียงหนึ่งมันก็น่าจะเล็ดลอดออกมาจากวัดมนูหะทางทิศใต้ของอาณาจักรพุกามซึ่งเป็นวัดที่สร้างโดยพระเจ้ามนูหะหรือพระเจ้าสุธรรมวดีกษัตริย์มอญที่ถูกพระเจ้าอโนรธากวาดต้อนมาจากเมืองสุธรรมวดีหรือสะเทิมเมื่อพ.ศ. 1587ซึ่งหม่องทินอ่องบันทึกเหตุการณ์นั้นไว้ในประวัติศาสตร์พม่าตอนหนึ่งว่าเมื่อสะเทิมยอมแพ้กองทัพพม่าได้พระไตรปิฎกจับพระเจ้ามนูหะใส่ตรวนทองคำและจับข้าราชสำนักใส่หลังช้างแห่แหนยินดีในชัยชนะไปตลอดทางจนถึงเมืองผู้กามพวกเฉลยที่ถูกกวาดต้อนไปกรุงผู้กามมีทั้งพระสงฆ์นักปราชญ์นักเขียนจารึกและคนงานพงศาวดารมอญบันทึกไว้ว่าเมืองสะเทิมที่ยิ่งใหญ่เหลือแต่ซากและเงียบสงบจับใจตรงกันข้ามกับที่เมืองผู้กามที่เรียกเป็นภาษาราชการว่าผู้เหยียบย่ำศัตรูหรืออริมัทธนปุระชื่อทางการของผู้กามกลับได้ชื่อเสียงจากชัยชนะกระจายไปทั่วเปรียบเสมือนเป็นเมืองที่สถิตของเทพเจ้าทั้งหลายมีหลักฐานระบุว่าพระเจ้าสุธรรมวดีหรือมนูหะและพระมเหสีถูกคุมขังไว้อย่างสมพระเกียรติที่มยินกบาทางใต้กรุงผู้กามและหน้าที่นั้นพระเจ้าอโนรธาทรงมีบรมราชานุญาตให้พระเจ้าสุธรรมวดีสร้างวัดมนูหะขึ้นเพื่อทรงใช้เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลและเพื่อให้คลายความเครียดแค้นแต่กษัตริย์มอญก็ทรงระบายความรู้สึกในพระราชหฤทัยของพระองค์ระหว่างที่ถูกคุมขังด้วยการที่โปรดให้สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ
และปางปรินิพพานขนาดใหญ่โตมากจนครับโบสถ์เป็นการประชดกษัตริย์พม่าเรียกขานกันว่าพระอึดอัดมาตราบจนวันนี้บ่ายคล้อยของวันในฤดูหนาวผมยืนอยู่บนมิงกลาเจดีย์อันถือเป็นเจดีย์องค์สุดท้ายในสมัยอาณาจักรพุกามที่เคียงไกลอยู่นานถึง243ปีนี่คือเจดีย์สูงที่เป็นมุมมองมวลหมู่เจดีย์ไพรอันดารดาษได้ดีอีกแห่งหนึ่งนั่นตะบินยูนั่นอนันทวิหารโน่นธรรมยังจีที่แสงสุดท้ายสีทองอารามกำลังฉาบทาจนเปล่งปลั่งอลังการส่องสะท้อนความรุ่งโรจน์ของพุทธศาสนาในแผ่นดินนี้อย่างที่โลกยากจะปฏิเสธเบื้องหน้าเหล่าพุทธศิลป์สถาปัตยกรรมบูกามอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรอยู่เบื้องหน้าผมยกสองมือขึ้นไหว้ในฐานะชาวพุทธและนักเดินทางธรรมดาผู้มีศรัทธาสามัญคนหนึ่งแล้วอธิษฐานขอให้อนิสงส์อันแรงกล้าของอโนรธามหาราชจันสิตตาผู้ทรงเปี่ยมเมตตาและอลองสิตูผู้ใจบุญได้คุ้มครองแผ่นดินที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของผมนี้ให้เปี่ยมด้วยสันติภาพและความสงบสุขใต้ร่มเงาแห่งพุทธศาสนาดังรัชสมัยของพระองค์ด้วยเทอญล้อมกรอบท้ายเรื่องท่องแดนเจดีย์ไพรชินอรหันต์สมณทูตพลิกแผ่นดินก่อนที่อโนรธามหาราชจะสถาปนาอาณาจักรพุกามที่ยิ่งใหญ่ชนชาติพม่านับถือพูดผีหรือนัดรวมทั้งพระในศาสนาพุทธนิกายมหายานตันตระซึ่งตีความคำสอนของพระพุทธเจ้าไปไกลมากขนาดเชื่อว่าการเสพสุราและการเสพเมถุนเป็นหนทางสู่นิพพานในขณะที่ศาสนาพุทธนิกายหินยานหรือเถรวาทซึ่งได้ชื่อว่ามีแนวทางตรงตามคำสอนขององค์ศาสดามากที่สุดกำลังรุ่งโรจน์โชติช่วงอยู่ในดินแดนมอญซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่สุธรรมวดีหรือสะเทิมประวัติศาสตร์บันทึกว่าพระเจ้าอโนรธาทรงยกทัพไปตีสุธรรมวดีเพื่อแย่งชิงคัมภีร์พระไตรปิฎกจากกษัตริย์มอญถือเป็นการสถาปนาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชนชาติพม่าซึ่งบุคคลสำคัญที่เป็นตัวแปรในเหตุการณ์นี้คือท่านชินอรหันต์พระหนุ่มชาวมอญจากสะเทิมผู้ออกจาริกไปบำเพ็ญเพียรไกลถึงป่าแห่งหนึ่งในเขตพุกามของพม่าจนพระเจ้าอโนรธาทรงทราบข่าวจึงอาราธนาให้มาแสดงธรรมจนพระองค์เกิดความเลื่อมใสศรัทธาตามตำนานเล่าขานว่าเมื่อท่านชินอรหันต์รับนิมนต์ไปพระราชวังของพระเจ้าอโนรธาก่อนการแสดงธรรมได้ขึ้นไปนั่งบนพระราชบัลลังก์ของจอมราชันแห่งพุกามซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าใครที่หารกล้ากระทำเช่นนี้มีแต่ต้องเอาศีรษะไปรับการลงทันเท่านั้นแต่พระเจ้าอโนรธาทรงมีพระทัยที่เลื่อมใสอยู่แล้วจึงมิทรงกริ้วครั้นเมื่อทรงสดับพระธรรมเทศนาก็ทรงตระหนักรู้ว่าธรรมะที่แท้มีอยู่ในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นนับแต่นั้นทรงกระทำพระราชภารกิจที่สำคัญยิ่งคือกำจัดบรรดาคนทรงเจ้าเข้าผีรวมถึงพระนิกายมหายานตันตระที่เสื่อมถอย
แล้วเมื่อทรงยกทัพไปตีสุธรรมวดีก็ไม่เพียงแต่ได้คัมภีร์พระไตรปิฎกมาเท่านั้นยังได้พระเถระที่มีความสามารถมาช่วยงานท่านจินอรหันต์ในการเผยแผ่พุทธศาสนานิกายเถรวาทให้ยั่งยืนในหมู่ชนชาติพม่ามาตราบจนปัจจุบันนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่พงศาวดารผู้กามจารึกว่ากษัตริย์ราชวงศ์ผู้กามที่ยิ่งใหญ่อีกพระองค์หนึ่งคือพระเจ้าจันทร์สิทธารัชกาลที่3จะทรงกระทำพระราชพิธีราชาภิเษกโดยอาราธนาท่านชินอรหันต์มาสวมมงกุฎให้พระองค์ดังนั้นหากศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเปรียบเสมือนเครื่องหมายรองรับคุณภาพท่านชินอรหันต์ก็คือผู้นำสารคนสำคัญที่นำเครื่องหมายอันยิ่งใหญ่มาสู่อาณาจักรผู้กามและชนชาติพม่าณัฐคือใครก่อนที่พม่าจะได้ชื่อว่าเป็นชนชาติที่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทอย่างเคร่งครัดที่สุดในโลกนั้นลัทธินับถือพูดผีที่ชาวพม่าเรียกนัดมีอิทธิพลสูงมากตราบจนวันนี้แม้จะศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ชาวพม่าก็ยังกราบไหว้นัดควบคู่กันไปด้วยจนกล่าวได้ว่าไม่มีใครแยกนัดออกจากวิถีชีวิตของชาวพม่าได้ถ้าเช่นนั้นนัดคือใครและใครคือนัดนัดคือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของผู้ตายร้ายอย่างที่ชาวบ้านเรียกว่าตายโหงเช่นประสบอุบัติเหตุถูกฆ่าตายตรอมใจตายซึ่งต่อมากลายเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้านนัดจึงมีสถานะกึ่งเทวดากึ่งผีคือมีระดับสูงกว่าผีทั่วไปแต่ก็ไม่สูงกว่าเทวดาจึงมีข้อสันนิษฐานว่าคำว่านัดนอหนูแมหากาตอเต่าในภาษาพม่าน่าจะมาจากคำว่านาดหรือนาถะนอหนูสระอาถอถุงในภาษาบาลีที่แปลว่าที่พึ่งนัดที่ชาวพม่านับถือแต่ดั้งเดิมมี36ตนมีหัวหน้าชื่อมิงมหากีรีนัดเป็นนัดสองพี่น้องซึ่งถูกกษัตริย์ที่โหดร้ายจับมัดกับต้นจำปาแล้วเผาทั้งเป็นจนตายจึงเชื่อกันว่าวิญญาณของมิงมหากีรีนัดสิงสถิตที่ไม้จำปาตนพี่คือเจ้ามหากีรีตนน้องคือเจ้าแม่หน้าทองเป็นหัวหน้านัดที่ภูเขาโปปาใกล้เมืองผู้กามซึ่งถือเป็นนิวาสถานของเหล่านัดราวปีพ.ศ. 1600เมื่ออโนรธามหาราชสถาปนาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นครั้งแรกในดินแดนพม่าได้ทำลายลัทธิบูชานัดทำลายศาลนัดที่มีอยู่ในทุกหมู่บ้านจับคนทรงผีนัดมาประหารยกเลิกประเพณีไหว้ผีนัดที่ภูเขาโปป่าลดบทบาทของนัดจากการดูแลทุกสุขของชาวบ้านให้มาทำหน้าที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาแทนเพื่อให้อนาราษฎรหันมายึดมั่นในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านอกจากนั้นพระเจ้าอโนรธายังลดบทบาทของมิงมหากิรินัดให้เป็นเพียงรองหัวหน้าแล้วแต่งตั้งตะจังมิงหรือเท้าสักกะซึ่งก็คือพระอินทร์เป็นหัวหน้าเหล่านัดทั้งหลายแทนพร้อมทั้งย้ายรูปปั้นนัดทั้งหมดมารวมกันไว้ที่หอนัดภายในบริเวณมหาเจดีย์ชเวสีกองเป็นสัญลักษณ์ว่าต่อแต่นี้ไปนัดมีหน้าที่ดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาคุ้มครองเมืองแทนการดูแลชาวบ้านเช่นที่ประตูเมืองผู้กามอายุเก่าแก่กว่าพันปีซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่เพียงประตูเดียวทางทิศตะวันออกเรียกประตูสารพามีรูปปั้นมิงมหาคีรีนัดประดับที่ซุ้มประตูทั้งสองข้างข้างขวาเป็นนัดพี่ชายผู้สง่างามข้างซ้ายเป็นนัดน้องสาวหรือนัดหน้าทองและยังมีนัดที่เกี่ยวพันกับพุทธศาสนาเช่นโบโบยีนัด
ที่คอยพิทักษ์ปกป้องมหาเจดีย์ชเวดากองชาวพม่าเชื่อว่าเป็นเทพทันใจอธิษฐานขออะไรก็มักสำเร็จผลสุเลนัทนัดผู้คุ้มครองเขาสิงกุตระที่ตั้งมหาเจดีย์ชเวดากองโลกานัทนัดผู้สร้างสันติสุขนอกจากนั้นชาวพม่าเชื่อว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้กษัตริย์ราชวงศ์ตองอูซึ่งถูกลอบปลงพระชนก็ไปเป็นหนึ่งในนัด36ตนด้วยซึ่งน่าจะเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นภายหลังเพราะพระราชวงศ์ตองอูเกิดขึ้นหลังผู้กามถึงกว่า100ปีปัจจุบันชาวพม่ายังนับถือนัดเคียงคู่ไปกับศาสนาพุทธอย่างแนบแน่นประเพณีเส้นสวงบูชาผีนัดยังปรากฏให้เห็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพม่าก็ยังต้องขึ้นต้นด้วยการรำถวายผีนัดกล่าวได้ว่าคติความเชื่อเรื่องนัดของชาวพม่าใกล้เคียงกับชาวฮินดูบนเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียที่กราบไหว้บูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดูและเส้นสวงบูชาพูดผีไปพร้อมๆกันเป็นการสร้างโลกดุลยภาพระหว่างผีกับเทวดาเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ